ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้อากาศครึมครึมเขาเรียกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะเราจึงใช้ทางลงของอกุฏติคุณแม่เป็นเส้นทางที่จะเปิดธรรมสวัสดีเราจะพูดกันถึงเรื่องตามดูจิตนะคะก่อนที่จะพูดตามประเด็นที่ตั้งไว้วันนี้คุณแม่เห็นดอกกุหลาบที่หมอนุ้ย ชอบเอามาถวายคุณแม่เขามีเป็นพันพันต้นเลยเอามาวางไว้ใกล้ๆทางเดินขึ้นลงของคุณแม่เพื่อที่จะทำให้ดอกไม้เนี่ยมันทักทายเรานะคะก็จะมีดอกตูมอยู่สี่ห้าดอกนี่หหกดอกเลยดอกตูมทุกชอบเป็นดอกตูมหมดและดอกบานดอกแรกก็บานแล้วดอกไม้บานอยู่ใกล้พระองค์ ในช,ช่วงเวลาของชีวิตนะคะไม่ว่าเราจะเอาดอกไม้ดอกไหนที่เป็นช่วงเวลาของชีวิตของเรามาล้อยเป็นพวงมาลัยเราจะเห็นว่าในทุกดอกไม่ว่าจะเป็นดอกที่เคยสวยสดงดงามจากสีม่วงจนมาเป็นสีเขียวเนี่ยเห็นเลยสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงจากดอกไม้สีม่วงมาเป็นสีเขียวแล้วก็เริ่มล่วงเห็นไหมคะล่วงคามือเลยถ้ามองว่า เห็นความเป็นอนิจจังแล้วงอกงามเราก็จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราเห็นความเป็นอนิจจังแล้วเรายอมรับมันไม่ได้มันก็จะกลายเป็นการสูญเสียนะคะการสูญเสียหรือการเติบโตจากการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราถ้าสติปัญญาของเราดี เรามีสติแบบหนักแน่นหนักแน่นเหมือนรถตักดินเนี่ยค่ะมีสติปัญญาหนักแน่นตักได้ตักทิ้งไม่ตักเอาเราก็จะพบถึงการมีสิ่งที่จะไหลเข้ามาคือถ้าเราไม่เอาออกสมมติถ้าคุณแม่มีรถแมคโครแล้วคุณแม่ตักเอามันก็จะเป็นเรื่องของการหนักแต่ถ้าตักออก และในที่สุดมันก็จะมีฝนที่ตกลงมาจากฟ้าไหลลงไปเรื่อยๆน้ําก็จะเต็มเพราะฉะนั้นเราลองฝึกถามใจเราว่าเราเจอความจากพรากเนี่ยอย่างคนที่ยอมรับมันแล้วเอาออกเอาความเสียใจออกแล้วเสร็จแล้วสิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามาแต่ถ้าเราไม่ยอมที่จะเอาออกเลยมันไม่มีอะไรไหลเข้ามาหาเราได้เพราะว่าเราเต็มไปด้วยอะไรคะ ความคุณฉะนันการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อก็เป็นการตามดูชีวิตของเราที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถมีพื้นที่นะคะที่จะเอาเข้าได้เวลาที่เรามองถึงการไม่เสียดายมันก็เกิดการจากพรากตัวเล็กนี้เดี่ยวเนี่ยเสียงดังมากนะที่ต้นมะลุมอะตายตัวเท่านิ้วก้อยนะเธอ ตัวเท่านิ้วก้อยแต่ว่าอยู่เป็นคู่ตัวหนึ่งจิบจิอีกตัวหนึ่งก็จิบจตอนแรกว่าวันนี้จะพาขึ้นไปสถูปแต่เห็นทางนี้แล้วอยากมาตรวจงานที่บ่อหน่อยเหมือนเราตักดินออกเอาความขุ่นมัวออกมองเห็นความขุ่นมัวแล้วความขุ่นมัวนั้นเป็นเหมือนอสิ่งที่เราเห็นเอาออก พอเห็นจึงเอาออกเห็นจึงไม่เป็นจําไว้นะคะภาษาของการตามดูจิตก็คือตามดูตามรู้ตามเห็นวันนี้ผู้เรื่องตามดูจิตจะเป็นเศรษฐีเนี่ยมันต้องเอาออกนะตามดูคือเห็นมันเห็นมันตามที่มันเป็นเช่นเห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นความรู้สึกเนี่ยตามดูตามรู้มันรู้ว่ามันอยู่กับเราแป๊บๆแ,แล้วมันก็จางคลาย พอตามดูพอตามรู้เนี่ยรู้อยู่ด้วยสติก็ตามเห็นเห็นเนี่ยแปลว่าเห็นชอบเห็นชอบเป็นสมมาทิฏฐิและเห็นชอบก็คือเห็นการเกิดดับของมันพอเข้าใจนะคะไม่หนีนะคะเอาใหม่ตามดูหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เราอาจจะใช้สมาธิบำบัดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆอ่านไว้นับหนึ่งสองสามขึนลมหายใจออกยาวๆทางปากเหมือนคุณแม่พูดยาวๆเนี่ยคือลมหายใจคุณแม่ออกทางปากกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายทันใจ มีสภาวะรมใดเกิดขึ้นเช่นคิดมันคิดมันแวบไปคิดแล้วมันรู้สึกเสียใจไอตอนที่คิดน่ยมันตามไม่ทันหรอกแต่เสียใจเนี่ยต้องตามรู้รู้ว่าเสียใจเห็นว่าความเสียใจคลายคืนปัญญาเลยนี่เห็นชอบเลยตามดูจิตแบบนี้ไปเรื่อยๆ คุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและในที่สุดคุณจะรู้ทันไหวพอมันคิดไปคุณรู้ทันรู้ทันไหวปล่อยเลยค่ะคุณจะเร็วขึ้นเลยค่ัเป็นอัตโนมัติเนี่ยแหละค่ะคือการปฏิบัติของการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออย่าปล่อยให้ความคา่าใจมันอยู่ทำไมอย่างไรแล้วอย่างไงแล้วมันก็จะหัวไปถึงอดีตว่า อดีตมันเคยเป็นอย่างนี้เราก็จะเอามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันที่เขาทำแล้วเราก็จะลังเลมันใช่เปล่าเนะี่ยเพราะไอ้ตรงปัจจุบันมันลังเลเนี่ยอนาคตไม่มีหล้กถ้าเราเข้าใจเรื่องหล่ดเนี่ยเราจะบอกว่าอ๋อมันมีไว้ให้เรารู้รู้ไม่ใช่มีไว้ให้เราหลงเนี่ยค่ะฝึกไปพอฝึกไปอย่างนี้บ่อยๆกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญม,มันก็จะคม มันจะตัดเร็วเลยพอมันคิดไปรู้คิดจบยังไม่ได้มาที่ความรู้สึกเลยนะคะจบเลยค่ะเนี่ยค่ะคือการปฏิบตัติพอมันสงบจากการลงคิดเนี่ยเราเรียกว่าสมถะวิปัสสนาคือการคือแบบมันเห็นการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันมันไม่มีความต่อเนื่องอะ่ะขั้นปฏิบัติมันล่าเริงอะแล้วคือแม่เองก็เมื่อคืนนี้ลุกขึ้นมาตอนเที่ยงคืนเมื่อวานนี้ทํางานเยอะนะคะ พอเที่ยงคืนเนี่ยมันตื่นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราปวดฉี่หรืออะไรก็ตามก็ไม่ต้องไปโทษมันก็ลุกมาแล้วก็ก่อนหลับก็ตรวจงานเนี่ยพอมันทํางานเนี่ยมันก็จะไปทํางานอะคือจิตมันจะทํางานอะมวยทํางานก็ไปเห็นข่าวว่าม,มันก็มีความรู้สึกแบบสังคมใหม่ยอมรับหรือว่า มองเรื่องนี้เป็นแบบสะอึกเสะอื้นกับอาการประมาณเนี้ยสังคมมันกำลังแบบมันกำลังเวียนคุณแม่ก็คิดว่าสิ่งที่จะต้องมีมากเลยในการฝึกปฏิบัติคือให้อภัยแม้กระทั่งให้อภัยตัวเองแล้วคุณแม่ก็หลับไปอีกทีสักตอนตีสองตื่นขึ้นมาก็ก็ทำงานเพราะเราต้องมีเครื่องอยู่ของจิตเราที่จะต้องอยู่กับอะไรสักอย่างหนึง่ง คุณแม่จึงอยากจะเชิญชวนว่าวันนี้คุณตามคุณแม่ไปนะคะเห็นทุกอย่างเนี่ยพอมันลกเดี๋ยวเราก็จัดการสิ่งอะไรลกก็อย่าไปค้างคาใจไว้นะคะค่ะก็เป็นการเริ่มต้นสอนการปฏิบัติในเช้าของวันที่4เพื่อจะเตรียมตัวละเตรียมตัวจะถึงสี่ห้าหโอพระอาจารย์เต็มดวงแต่วันนี้กำลังสงสัยว่าเออ มันมีเมฆนะนึกในใจนะนึกในใจอันนี้แบบว่าฝนตกก็ดีนะแต่มันมีแต่นะเออฝนตกก็ดีนะดูดูจิตนะแต่เดี๋ยวทำงานไม่ทันนะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าอำนาจการต่อรอมันมีอยู่กัแลรวคุณแม่เนี่ยฝนตกก็ดีวันนี้ป่าก็จะได้ร่มลื่นแต่กุฏิยังมุมไม่เสร็จ อาสาฬาจะมุงไม่เสร็จเนี่ยค่ะชีวิตมันจะมีเสียดายหน่อยหน่อยอยากไปแต่ก็เสียดายหน่อยหน่อยอยากได้แต่ก็เสียดายว่ามันต้องสูญเสียขำไหมขำจิตไหมเนี่ยเห็นไหมคะจิตมันขำบมีไว้ให้ขำๆมาดูนี่เลยค่ะถ้าไม่ตักดินตรงนี้ออกจะเกิดอะไรขึ้นแตนแตนเขาทำตะพังให้ละ ก็จะไม่มีน้ําที่ไหลจากป่าสุกถ้าฝนตกนะคุณแม่ต้องเลือกนะคะยูมีสิทธิ์เลือกในชีวิตได้อย่างหนึ่งยูจะเลือกฝนอยู่ก็ได้น้ําแต่ไม่ได้งานอ่ะเลือกมาลูกฝึกให้ทํางานบ้างไม่งั้นงัวเงียลุกมาฟังคุณแม่สอนเดี๋ยวดูสิคุณแม่น่ะเอาทั้งน้ําเอาทั้งงานไม่งกด้วยนะไม่งกฝนตกก็ดีได้น้าโอ้โหตรงนี้สวยแน่นอน ตรงนี้สวยแน่นอนเพราะว่ามันมีช่องภูเขาเลยเนี่ยมาปุ๊บเข้ามาที่ตรงนี้น้ําตรงนี้ตรงนี้เป็นนาขั้นบันไดปุ๊บ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 ปลูกทุเรียนก็ได้เงาะก็ได้ต้องปลูกของกินเหมือนกันนะเพราะอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยคนเยอะนะคุณแม่ก็หลานๆจิตประพัดสอนมาเยี่ยมก็มีหลานที่มาจากออสเตรเลียปรากฏว่าประเทศออสเตรเลียปิดกลับไม่ได้ไอพวกนี้มันก็พูดฝรั่งกันหมดเลยมันก็มาหายะแยีเต็มไปหมด เด็กจิตประภัสสนค่ะห้าคนแต่รีโอกันไล่ไปมันก็ไม่อยากกินข้าวที่วัดอย่างเราหรอกก็จะมีอาหารที่เขาจะต้องไปหัวหินยายก็ยืนแจกงเกงาะเศกเงาะเงาะร่วมสะบานคุณยายก็ยืนอ่ะเด็กๆไม่กินก็ได้อายายให้ไปอมในรถหรอกรับเด็กเขาจะคุ้นเคยอยู่กับการให้ของคุณยายนี่นแหละมันต้องมีเทคนิค มีวิธีการแล้วก็มีความรักที่จะพร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่าหวาดระแวงกับชีวิตของเราเอ๊ะจะทำยังไงเคยปลูกทุเรียนแล้วมันตายอืเราคงปลูกทุเรียนไม่ได้หรอกเลยไม่ปลูกอะไรประมาณนี้โถมีมีทุเรียนไหนที่จะไม่ตายคะวเวลามันปลูกไม่มีน้ำมันก็ตายทั้งนั้นราคาใครปลูกก็ตายเพราะฉะนั้น หาน้ำสิจาหาน้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ตะแคงมาในเรื่องของการอยากได้ฝนนะคะ mm hmm. ถ้าได้ฝนตรงนี้ก็เป็นน้ำแล้วเห็นยังคะตอบมาว่าเลือกงานเพื่อได้น้ำเจ้าค่ะฮะเลือกงานเพื่อได้น้ำเจ้าค่ะต้องงกพอกัน <c oughs> <c oughs> งกพอกันเอาน้ำบ่อน้อยนี่ไปก่อนแล้วกันนะคะนี่เขาทำให้เห็นว่าถ้าเขาขุดดีๆจะได้น้ำบ่อยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะล้วงไปแต่เราได้น้ำแล้วอันนี้ก็ไม่ถล,มล่มละ ก็มีเขาเรียกว่ามีคันของตะลิงมีคองไส้ไก่ก็ทําเก่งนะเนี่ยเดี๋ยวต่อมาเนี่ยลงถึงนี้ทีนี้วันนี้ก็ผ่านพอดีเลยผ่าน,ต,น,น,นต้นลั่นทมเนาะต้นลั่นทมเล็กๆเนี่ยทางพิชัยก็บอกให้คุณแม่น่ยไปเอาซะเผื่อเกิดอยากจะเอามาปลูกตรงไหนสวยงามนะคะดอกเล็กๆพวกนี้นะคะ อันนี้ไม่มีรากเลยเดี๋ยวต้องรีบลงมาเมื่อวานนี้เ,เขามาส่งมาส่งของก็เนะี่ยอันนี้ก็ต้องแผ่แม่ตาก,กันอันนี้ก็จะเป็นขั้นบันไดที่เป็นดอกลันถมเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันมีความเป็นภูเขาดอกไม้อันนี้ก็เล่าให้ฟังเผื่อใครมาก็จะได้มาแอดเวนเจอร์ถูกอ๋อทําตรงนี้คุณแม่หมายถึงอะไรหมายถึงมันก็เป็นภูเขานาขั้นบันไดนั่นแหละก็เรียกว่าเป็น ภูเขาดอกไม้ก็ทําให้เห็นเห็นมันเนี่ยต้นไม้ที่ขึ้นเองเนี่ยนะลูกมันจะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากอะไรที่เ,เอามาปลูกเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับว่าเราเราต้องประคองเขาหน่อยมันเหมือนต้นไม้ที่เรามีมีไม้ค้ำก่อนนะคะพอมันมีไม้ค้ำจากนั้นพอมันพยุงได้เราก็คอ่อยปล่อยฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะปลูกแล้วเมื่อวานนี้เราก็ปลูกกันจนถึงเย็นที่เราทำงานกันเนี่ยเราก็ทำกันจนถึงเย็น พอมันเย็นแล้วมันก็เหนื่อยเช้าเนี้ยเดี๋ยวเขาก็เริ่มเก็บแล้วล่ะค่ะเราเดี๋ยวเรามาเก็บพวกนี้เอาไปจิ้มหน้าบ้านเราหมดเลยอันนี้เราก็จะเห็นหนาขั้นบันไดที่ก็จะเป็นต้นลั่นถมต่อไปคุณแม่เนี่ยมีความสุขที่จะพาทุกท่านเดินไปแบบตามดูจิตรู้จิตให้ติดต,ต่อการที่เราตามดูจิตรู้จิตให้ติดต,ต่อจนเราเห็นทุกอย่าง ที่มันเป็นสภาวะธรรมที่มาและไปเกิดและดับเนี่ยนะคะจิตของเราจะบริสุทธิ์ตั้งมัน่นเราไม่ต้องกลัวว่าจิตของเราเนี่ยมันจะมันจะอ่อนแอไม่มีแรงพอจิตมันเข้าสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมัน่นจิตมันจะควรกับการงานบริสุทธิ์ตั้งมัน่นจิตควรกับการงานคือจิตจะมีความแข็งแรงแบบแบบทำให้พวกเรารู้สึกได้ถึง อุปกรณ์ในการตัดสินใจของชีวิตค่ะการมีอุปกรณ์ในการตัดสินใจของชีวิตคือมีจิตที่ควรกับการงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกเลยฝึกทุกเช้าเลยค่ะตื่นขึ้นมาคิดอะไรทำอะไรที่แบบมันมาจากความลังเลส,สงสัยในจิตของเราหรือเปล่าถ้าเราบอกว่ามันไม่สงสัยละมันบริสุทธิ์ละบริสุทธิ์ในที่นี้คือควรกับการงานคือหนึ่งมันพร้อมอะคะ่ะมันมีความพร้อมของสมาธิ อาการของจิตที่เป็นสมาธิคือมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีกําลังควรกับการงานคิดมันก็คมมันก็ไม่เป็นคนลังเลสงสัยนะคะแม้แต่เราจะเห็นใจของเราที่เราเลือกว่าเฮ้ยน้ําก็อยากได้งานก็อยากให้เสร็จเอาทั้งฝนเอาทั้งงานอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าจะเหนื่อยไปเป่าอ่ะเราจะเหนื่อยไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็มีน้ําแล้วอันนี้ไม่ใช่ฝนเนาะ อันนี้น้าที่ไหลลงมาแล้วก็มีแมลงเนี่ยดูสิคะเวลาที่เราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันแบบไหลมารวมกันแล้วมันตกตะกอนนิ่งๆมันก็จะใสเวลาน,น้ํามันใสมันก็มองเห็นอะไรชัดจิตเหมือนกันคะ่ะบางทีเราต้องเอาชีวิตของเรามาอยู่กับอะไรที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราจะตกตะกอนอ่ะเราจะใสขึ้นพอเราตกตะกอนเราใสาขึ้น เราก็จะมองเห็นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่คุณแม่อยากให้พวกเราได้ฝึกที่จะทำให้คุณเข้มแข็งก่อนก่อนที่จะถึงวันวิสาขบูชาเหมือนเราได้มองเห็นพระจันทร์นะคะเมื่อคืนนี้พระจันทร์ก็ส่งกรดเห็นหิงห้อยเห็นสรรพสิ่งที่มันอยู่กับชีวิตของเราที่มัน มันงดงามแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความจากพรากความจากพรากทําให้เราแข็งแรงสตรองมันเออมีสติจริง,รงสตรองอ่ะมันเห็นความแข็งแรงเขาบอกว่าความแข็งแรงเนี่ยมันต้องมาจากการเตรียมจิตย้ำนะคะเพราะวันนี้เราพูดเรื่องตามดูจิตคือเราจะสตรองเนี่ยเราต้องมีสติก่อน นั้นการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่ออย่างมีสติเนี่ยพอมันมีสติมันจะมีสมาธิสมาธิจิตเป็นสมาธิก็คือมีสามแอคคือบริสุทธิ์มันไม่ลังเลมันมีความบริสุทธิ์มันมีความคมมันจึงตั้งมั่นพอมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันควรกับการคิดมันคิดไขครัวมันมองความจากพรากเป็นความเติบโต มันไม่มองความจากพรากอย่างเสียดายถ้าเรารู้สึกเสียดายสิ่งที่เราลงทุนไปไว้ในอดีตเราจะรู้สึกว่าเราจะมีความอ่อนแอความอ่อนแอเรียกว่าความขุ่นมัวนะเห็นไหมคะว่าความเสียดายเป็นราคะพอเราเสียดายปุ๊บมันเป็นราคะเอาราคะเข้ามาไว้ในใจมันก็ขุ่นมัวมันไม่คมมันไม่สรอง พราะมันขาดสติที่จะละลาคางานหลักของเราคือมีสติรู้ทันราคามันเสียใจยได้มนุษย์น่ยมันยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะคะพอมันเห็นราคาคือเห็นความเสียดายเสียดายเป็นราคานะลูกเสียดายอะ่ะให้รู้ทันไหวแล้วตัดหรือละความเสียดายนี่คืองานของเราเราไปเปลี่ยนเหตุในอดีตไม่ได้ที่เราไปลงทุนเช่นเราไป พอใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของเป็นคนอะไรก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเขาตายไปแล้วเสียดายถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะดีกับเธอมากกว่านี้อีนนี้มันค้าครวนอย่างนี้ไม่เรียก็าตามดูจิตอันนี้ว่าหลงอารมณ์แต่ถ้าเรารู้สึกได้ว่ามันเห็นความเสียดายอะละเลยหนึ่งลมหายใจเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจแห่งสติ หายใจเข้าเข้มแข็งขึ้นราคกามันเข้ามาไม่ได้เพราะมันไม่หลงมันก็แค่มาแล้วไปก็ละรลคะาเหมือนดอกไม้สวยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความเสื่อมอยู่ด้วยในความสวยมีความเสื่อมอยู่ด้วยถ้าเราไม่เสียดายในรายละเอียดที่มันเริ่มเสื่อมมันงามแล้วค่ะดอกไม้นี่มันงามมันไม่ใช่แค่สวยเพราะเห็นความเสื่อมจึงงาม เหมือนเห็นความจากพรากอย่างยอมรับมันอย่างสตรองได้จึงเติบโตเข้าใจไหมคะอ่เข้าใจกดไลค์กดแชร์มานะเนี่ยคือการตามดูจิตเนี่ยทั้งหลับตาลืมตามันต้องเอาเรื่องจริงมาพิจารณานะ่ะมันจะไปนั่งหลับตาแล้วก็มันจะไปถึงไหนชาญไหนอะไรนั่นนะมันก็ได้นะมันก็ได้แต่ว่ามันมักจะหลงนะมันเป็นวิปัสสนูอ มันไม่ใช่วิปัสนานะอืคุณแม่ก็ไม่รู้จะช่วยบรรดาผู้หลงยังไงก็ช่วยตัวเองก่อนเราก็ต้องเข้าใจก่อนเราก็สังเกตตัวเราก่อนเพราะเราสังเกตเออจริงอ่ะมันชัดขึ้นมันคมขึ้นเหมือนน้ำนะลูกพอมันตกตะกอนคือมันก็ไหลมาชีวิตมันก็ไหลมาพอมันตกตะกอนมันแยกตะกอนก็เป็นตะกอนใสก็ใสใช่ไหมก็เอาตะกอนออกมันก็เหลือแต่ความใส ชัดเจนนะคะอ้าวค่ะโอ้ว่าไงคะจากค,คุณเคซีคาเปอีที่ญี่ปุ่นเจ้าค่ะธรรมะของคุณแม่วันนี้ตรงกับสิ่งสถานการณ์ที่เป็นอยู่เจ้าค่ะนน่อยากให้กําลังใจครอบครัวที่อยู่เมืองไทยเจ้าค่ะทีกำลังท้อและเบื่อหน่ายในหน้าที่ของตัวเองทํำยังไงเจ้าคะคือความเบื่อเนี่ยเป็นอคันทุก,กะความเบื่อไม่ได้เข้ามาตลอดเวลาแต่ความเบื่อมาจากความคิดเช่นทําไมฉันไปไหนไม่ได้ ทำไมทำไมทำไมพอมันมีคำว่าทำไมทำไมทำไมเนี่ยแล้วมันไม่ไปถึงอย่างไรเนี่ยมันเบื่อทำไมมาไม่ได้เอา้าทำไมไปต่างจังหวัดไม่ได้ทำไมวันหยุดตอนแรกก็ว่าไปได้ไอ้คำว่าทำไมโดยที่ไม่หาคำว่าแล้วอย่างไรกับสิ่งที่มันไปไม่ได้ก็ใช้ใช้การตั้งคำถามก็ได้นะว่าเอ้ย เราจะต้องอยู่อย่างเงี้ยอย่างไรสมมตินะคุณแม่มองหรือว่าเขามีคำพยากรณ์ว่าเอาละโควิดของเราเนี่ยตอนนี้สถิติของเราเนี่ยเราควบคุมได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่เกินอีกเดือนหรือ2เดือนเราก็จะทําทุกอย่างได้ตอนนี้เขาเริ่มเปิดตลาดได้แล้ว,วเวลาไปเดินต้องใส่แมสอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะถ้าไม่ใส่แมสตตูมเข้ามาอย่างสิงคโปร์ก็ปิดอีกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับคุณแม่เป็นสถานที่ที่จะช่วยคนใช่ไหมคะ ก็มีคนบอกว่าคนเนี่ยซึมเศร้าแล้วก็ไอทำไมเนี่ยเยอะตอนนี้คำถามก็ทำไมแต่อย่างไรเนี่ยยังไม่มีคุณแม่ต้องหาวิธีการเปิดเสถียรเลยนั่นแห่คุณแม่คิดเลยนะคะว่าเพราะว่าคุณแม่อ่านเจอในข้อที่บอกว่าไม่ให้เดินทางต่างจังหวัดว่าสถานปฏิบัติธรรมให้พิจารณาที่จะทำงานตามที่ เรามีความสามารถที่อยู่ในมาตรฐานของโควิด19สเียนทำได้ทุกข้อก็เปิดได้เพราะฉะนั้นถ้าสามารถออกมาจากที่ที่เราเคยอยู่อย่างปลอดภยัยเราไม่แวะไปเอาโควิดข้างทางเลยนะคะและตรงมาก็อาจจะเปิดการสอนเรื่องเหล่านี้ได้เลยแล้วก็จับอยู่ในห้องที่ต่างใครมาก็ครอบครัวละนึง คลองไปเลยซึ่งเราก็มีความพร้อมใน Mindfulness Hospital ของเราอยู่ก็อยู่ปะสวันเจวันเดินด้วยกันกินด้วยกันภาวนาไปได้วยกันแผ่เมตตาด้วยกันระลึกถึงคนที่กำลังอดอยากแล้วหิวโหยแล้วก็ชวนกันคุณแม่ว่าคือทำไมเนี่ยมันต้องไปถึงอย่างไรพออย่างไรแล้วทำได้สมมตินะคะ ทำได้เราก็จะ success success แปลว่าอะไรศัก์สิทธ์เข้าใจไหมเราต้องมีความสักดสิทธ์เพราะจิตเราไม่ขุนมัวพอเรา success เราสักดสิทธิ์เพราะจิตไม่ขุนมัวอะไรมันก็ทําได้ลูกพอเข้าใจภาพคุณครวินะอ่ะาก็เดี๋ยวเราก็เ คุณแม่ไม่ทราบว่าเราแชร์ได้ไหมเข้าเป็นลูกหลานใช่ไหมอันหนึ่งแชร์ได้แชร์สอง <500. S 2> เข้าไปอยู่ที่อยู่ที่ m อ่อไมล n f ูเ i ตแใช่ไหม my f ์ฟ i n นตแ Family ของเราเนี่ยมีสร้างหลงังสร้างลูกสร้างโลกมีการให้คำปรึกษาเลยนะแล้วก็มีสบายใจ5 5 5คือยังไม่ถึงกับไม่ถึงกับซึมเศร้าแต่ว่ามันเครียด ก็เข้าไปในสบายใจ55หรือเข้าไปนัดหมายแชทคุยกันในดีแชททั้งหมดเนี่ยค่ะเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเสถียรธรรมสถานได้เลยค่ะตอนนี้มีคนดูไหม475ค่ะ475แชร์ให้ดอกไม้ดอกหนึ่ง mm hmm. แต่คุณแม่ไปบูชาพระเดี๋ยวให้พี่ติ่งถือไว้ก่อนอา <ไป S 1> ค,คำถามมาอา <5. S 1> พี่ติ่งถือไว้นะจ๊ะ <c oughs> จ๊ะ,จะ <c oughs> ซีสนะคะส,สามีนอกใจพยายามตัดใจก็ยังวนเวียนคิดอยู่ทำอย่างไรดีจะไม่ให้คิดเจ้าคะ่ะน้ำเสียงด็อกเตอร์อ๋อด็อกเตอร์โอเดยแบบดัดจริตดัดจริตสามีนอกใจทำย่างไงดีคะสามีเนาะเราเคยถามตัวเราไหมาเราเคยถามตัวเราไหมาว่าเราเคยนอกใจไหมอ้าวถามก่อนเราเคย เอาใจเราแวบๆไปในเรื่องที่มันอาจจะอาจจะเป็นความลับอ่ะเออเป็นความลับเคยมีไหมตอบมาสิลูกตอบป่าสุดถ้าเราเคยสมมตินะเราเคยมีแวบๆอันนี้เอาเอาเรื่องกรรมมาพิจารณาเอาเรื่องกรรมมาพิจารณาถ้าเราเคยมีทำอกุศล,ลกรรม คุณคิดว่าผลมันจะเป็นกุศลไหมไม่เป็นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเช็คกรรมกันดูเลยไหมไม่ต้องให้ใครสแกนกรรมหรอกสมมุติว่าถ้าเขาทําเราไม่ได้ทําถูกไหมคะอันนี้ไปที่เขาทําสมมติเขาทําผิดศีลเขาทุศีลเราไม่ได้ทํากลับมาก่อนคราวนี้เขาทําเขานอกใจเขาผิดศีล เขาทำอก,กุศลละกรรมเขาจะได้กุศลไหมคะเหมือนกันไม่ได้อย่าเสียเวลาไปหมดคุณค่าของตัวเองกับการผิดศีลผิดธรรมของคนอื่นมันเสียเวลาเกินไปทำยังไงดีก็คือหนึ่งถามเลยเพิ่งตัวเองได้ไหมกลับมาตั้งคำพิ่งตัวเองได้ เลี้ยงลูกได้มาได้บริหารจัดการชีวิตของเราให้มันเป็นไปตามปกติมะได้เพอเพออาจจะมีวงเล็บว่าดีกว่าเก่าด้วยซ้าไม่ต้องเลี้ยงใครสักคนหนึ่งที่นอกใจเราถูกไหมลกูกมันมีแต่ข้อดีคุณต้องคิดเป็นน่ะคุณต้องหาให้ได้ได้ปัญญาของคุณว่าหนึ่งคุณไม่ได้เป็นคนผิดศีลถ้าคุณเป็นคนนอกใจคุณรับไปเถอะแต่นี่คุณไม่ได้ผิดนี่แล้วคุณจะทุกข์ทำไม ใครผิดคนนั้นก็ไปรับผลเพราะเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นแต่คุณลองกลับมาดูว่าคุณพึ่งพาตัวเองได้ไหมอ่ะสมมติถ้าคุณเป็นคนสักคนหนึ่งคุณพึ่งพาตัวเองได้คุณเชื่อความจริงไว้อย่างนั้นถ้าคุณสดชื่นอยู่กับความจากพรากที่คุณบริหารกรรมของคุณใหม่ได้เรื่องความลักอะ่ะไม่มีอะ่ะเงาอะ่ะไม่มี มันอาจจะพัฒนาความรักจากการครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแบบสามีภรรยาเป็นความรักที่มากกว่าการเข้าไปครอบครองยึดถือเมื่อความรักมันอยู่เหนือเงื่อนไขของความครอบครองความรักมันงอกงามมันมีความรักหลายสเต็ปความรักที่ยึดว่าเป็นของฉันครอบครองเนี่ยมันก็เป็นสเต็ปหนึ่งแต่อันนี้ต้องมีศีลมีธรรมแต่ถ้าความรักนั้นมันไม่ซื่อสัตย์ปลดมันออกไปเลยค่ะ แล้วก็ให้มีชีวิตของเราที่รักตัวเองใหม่ให้อภัยตัวเองเขาเรียกว่ารักตัวเองอย่างเหนือเงื่อนอไขของการลงโทษตัวเองว่าฉันไม่ดียังไงก็ถึงได้ไปอย่ามีมานะการเปรียบเทียบเรากับใครมันคนละก,กรรมเช่นเขาไปมีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมคะที่ถามว่าเขานอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงหลายคนจะคิดอย่างนี้นะคะพวกที่ไม่มีธรรมเนี่ยจะคิดว่า ผู้หญิงคนนั้นมันดีกว่าฉันยังไงเนี่ยมันคือมานะความถือตัวฉันด้อยกว่าเขาอย่างไงฉันด้อยกว่าผู้หญิงคนที่คุณเลือกยังไงเสื่อนมนะ้นแล้วลูกอย่างเงี้ยเสื่อให้อภัยตัวเองค่ะให้อภัยตัวเองแล้วก็ถ้าใครที่ไม่เห็นคุณค่าเราก็อย่าไปเสียเวลาแล้วถ้าใครผิดศีลด้วยเห็นแก่ตัวด้วยปลดมันไปเถอะโอ้คุณแม่นี่คมมากเลยนะเรื่องเนี้ย ความรักอย่างเงี้ยต้องทิ้งอย่างเดียวอะถ้าคุณทำขี้เป็นปุ๋ยไม่ได้แล้วคุณเอาขี้ไว้คุณก็เน่าเหมือนคุณมีข้าวบูดนะะคุณตากข้าวมันเป็นข้าวตากไม่ได้แล้วคุณเก็บมันไว้คุณทำไม่ได้หรอกค่ะถ้าคุณทำได้คุณทำคุณเอาขี้มาเป็นปุ๋ยได้คุณก็ทำแต่ถ้าไม่ได้คุณก็ทิ้งจริงไหมโรกตอบเนาะเข้าใจไหมจ๊ะตามดูจิตมันต้องเข้มแข็งอยู่ด้วยปัญญามันต้องมีปัญญาจัด การในการที่จะสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นโอ้คุณแม่เหมือนออกสึกเปยนะเรื่องเนี้คุณแม่ก็ทิ้งนะเพราะอะไรมันไม่ถูกต้องคุณแม่ก็ต้องทิ้งนะเสียเวลาแล้วเราเติบโตงอกงามเราจะอยู่ยังไงลูกที่จะปลอดภัยในท่ามกลางความแห่งแก่โตัวความรักมันต้องซื่อสัตย์นะ ถ้าความรักมันไม่ซื่อสัตย์น่มันไม่เรียกความรักแล้วมันเรียกหลงแล้วจริงไหมพระอาทิตย์เริ่มมาแล้วนะอยากเดินยังเดินไหมมีคําถามอีกเปล่าห้าร้อยแล้ว<ค>นี่จะเชื่อเหอะเรื่องความรักเนี่ยคนจะชอบจริงไหมาจ้าอยากนะรู้เรื่องเปล่าเนี่ยไม่รู้ตอบคนทางบ้านหรือตอบคนใกล้ตัวคนใกล้ตัว <c oughs> อย่างนี้นะคะคุณ <c oughs> <c oughs> แม่ก็สนุกสนานเบิกบานเลยละคะ่ะ คือจริงๆแล้วคุณแม่อยากให้ทุกคนมาอยู่ใกล้ๆสิ่งที่คุณแม่พูดมันจะเห็นอารมณ์ความรู้สึกการจัดการเป็นปัญญาเนี่ยอันเนี้ยน้ํามันคุณแม่ชอบเดินดูน้ําพอเดินดูน้ําแล้วเราก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะสดชื่นมีความหวังอ่าวันนี้ธรรม,มะเขา่อว่าคนที่มีความหวัง ต้องลงมือคนที่มีความหวงังต้องเป็นนักลงทุนคือเราหวงังเรามีความหวงังเราต้องลงทุนแต่ถ้าเราไม่ลงทุนแล้วเรามัวแต่คาดหวงังเราคาดหวังว่าเขาจะดีเราคาดหวังเขาจะกลับมาเราคาดหวังว่าคุณทุกแน่คุณอย่าคาดหวงังแต่คุณหวังว่าคุณจะพึ่งตัวเองได้แล้วเมื่อคุณพึ่งตัวเองได้เขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาคุณเป็นคนเลือกไม่ใช่ถูกเลือก เรื่องความรักนะอือายกมือไปว่าอะไรคณันทวันหกร้อยโห่ันทวันทำซะอย่างก็ตัวเองเคยมีผัวนะ่ะยักหน้าเป็นระยะจ้ะอาฟังใหม่ประโยคนี้นะคะคุณมีความหวังได้แล้วคุณต้องลงทุนถ้าคุณมีความหวังคุณต้องลงทุนแต่ถ้าคุณไม่ลงทุนแล้วคุณคาดหวังคุณไม่ลงทุนในเหตุคุณคาดหวังว่าคุณจะได้ผล คุณก็ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองแต่ถ้าคุณลงทุนในความหวังคุณลงทุนคุณปล่อยวางในผลได้เลยเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นคุณสดชื่นไว้คุณรักตัวเองไว้คุณมีออร่าไว้คุณรู้สึกได้เลยว่าคุณสามารถงอกงามได้ความรักไม่ใช่เรื่องความหวังแต่ความรักเป็นผลแห่งการลงทุน ความรักคือผลแห่งการปฏิบัติเห็นไหมความรักเป็นผลนะความรักไม่ใช่เหตุการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อคือการลงทุนที่คุณจะมีความรักแล้วเมื่อคุณตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นสภาวะนั้นจบลงคุณเห็นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานแล้วคุณก็ รักตัวเองอย่างเหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวความรักมันก็เป็นผลมาแล้วอันนี้คุณแม่พยายามชัดเจนเพราะว่าอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากนะจำนวนคนดูที่มีการแชร์และมีการเข้าไปอ่านในอินบ็อกซ์ที่เขาทวนงานนะ่ะคุณแม่ทำงานกับคุณมีทีมของการอยู่หลังบ้านมีทีมหน้าบ้านและคุณแม่เองก็ตรวจด,ด้วยนะบางทีอาหารเช้านะคุณแม่ตรวจด,ดูนะว่า เฮ้ hey, มีไม่ได้ช่วยใครบ้างเนี่ยเออแล้วก็เอากลับมาตอบตอนเย็นการทํางานอย่างเงี้ยมันมีเครื่องอยู่ของจิตของคุณแม่คือมันเป็นการปฏิบัติเพื่อฉุดช่วยมันเป็นโพธิสัตวห์หัว์จมันเป็นหัวใจของการฉุดช่วยเพราะฉะนั้นคุณแม่จะมีพลังจากการเป็นนักลงทุนอย่างนี้ติดตามนะคะมาต่อค่ะมาแล้วมาแล้วแสงพาทิชนะคะจะผ่านเมฆก้อนนี้ได้หรือไม่ นี่แหละเป็นอะไรที่เราเป็นปรากฏการที่รอคอยกลางวานันขอทำงานก่อนกลางคืนฝนตกพรำๆนะคะนี่เนี่ยตรงเนี้ยคุณแม่อยากให้ดูนิดหนึ่งตรงเนี้ยคุณแม่คิดดีไซน์นะดีไซน์เวลาเดินจงกรมเช้าทำรายการเนี่ยคุณแม่จะเอาน้ำบ่อเน,นี้บ่อน,นี้ถึงกัน ท่านดูฟืบเราก็จะล่องเรือได้เนี่ยค่ะบ่เดียวกันแล้วก็ให้ไหลลงอันนี้เห็นยังคะน้ำมาจากที่สูงถูกไหมคะน้ำมาจากภูเขาฝั่งนี้ฝั่งนี้มาเจอกันเอาสายน้ำมาเจอกันและพอมันล้นเนี่ยค่ะมันล้นอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นฝายลงไปตรงนี้ สรุปแล้วคือตรงเนี้ยค่ะจะเป็นสปริงเวย์ที่แบบอาจจะเป็นคล้ายๆลดล้นได้คือถ้าแห้งลดล้นได้น้ําไหลบางๆลดล้นได้เคยเห็นผิดผิดมุมนึกพูดกับคนนี้พูดกับตัวนี้ <c oughs> เป็นไปได้ค่ะเพราะตามกันเป็นฝูงเลยค่ะ <c oughs> เดินตามกันนะคุณแม่ก็แล้วโหนันทวันถอยกล้องไปสกกลคุณแม่ก็เลยอ๋อเห็นน้ำสามบ่อเห็นไหม พอเข้าใจไหมคะมีสปริงเวยตรงเนี้ยจากนู้นมาก็ผ่านสปริงเวย์ตรงเนี้ยขึ้นไปทางนี้ได้บ่อนี้บ่อนี้ถึงการทัดล้นจริงๆก็ลงนี่โอ้ยสวยถึงว่าสิเมื่อวานนี้เขาบินโดนอะ่ะเขาบินโดนแล้วเราก็เห็นน้ำมันเต็มทุกบอ่อเลยเขาพยายามขุดบ่อน,นู้นมาเพราะเ็จะทําสะดือก่อนที่จะฝนตกแลด,ดูฝนเนี่ยนกบินเนาะ ก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนขอบคุณทุกความเสียสละขอบคุณแม้กระทั่งการบริจาคเล็กน้อยมันก็มีใจอะอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ยังไปไข้ขวดบอกปุ่มปุมลองลองถอดรหัสตัวปุ่มสิสมมติว่าเขาเนี่ย มีไข้มาหนึ่งคนไม่มีไข้สองคนไอ้มีไข้เนี่ยมันก็เดินมาล้อนนะกินน้ําพักแป๊บเดียวก็หายแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยอย่างงั้นสองคนไม่ต้องเข้ามาแต่คุณแม่น่ะพาอมากับภรรยาเขาเนี่ยเข้ามาอธิษฐานจิตแล้วสามีก็เดินตามมาห่างๆพออธิษฐานจิตเสร็จนะคุณแม่เห็นมือของอมาเนี่ยแบบคือจริงๆแล้วคุณแม่ไม่อยากให้วัดเนี่ยต้องปิดอะไรเลยนะเพราะว่าคนแก่หรือว่าคนที่แบบ ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยโหนั่งรถมาจากนูน่นนะจากกรุงเทพแล้วก็มาหาคุณแม่บางคนจะผ่านไปหัวหินก็แวะเงี้ยค่ะเขามีเขามีอพาร์ตเมนต์เขามีห้องที่เขาต้องมาอยู่บ้านเขาอะคอนโดเขาอะแล้วคุณแม่ก็เห็นแก่อธิษฐานตั้งใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะไปบอกลูกทุกคนให้มาทํา ความรักของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่นะพอเห็นพระพักพระรยธาราเห็นนี่เป็นหุบเขาของแม่ที่ลูกจะแบบได้ทำอะไรไว้เพื่อกรรมของลูกเองผู้หญิงคนนั้นนึกต่ออคุณแม่ก็ก็รู้สึกซาบซึ้งกับหัวใจของคนเป็นแม่แม่จะคิดช่วยลูกอยู่ตลอดเวลาความรักมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันมีกรุณาแล้วถ้า ผู้หญิงคนไหนมีกรุณาผู้หญิงคนนั้นมีหัวใจแม่กรุณาแปลว่าให้อภัยผู้หญิงเก่งหลายคนต้องพัฒนาเรื่องกรุณาเพระถ้ามีกรุณาคือการให้อภัยมันจะไม่เป็นพยาบาทฟังใหม่ตามดูจิตด,ด,ดูกิเลสพอมีมานะถือตัวเช่นคนที่เป็นสามีเราไปมีผู้หญิงคนอื่น มันจะมีมานะความถือตัวว่าฉันด้อยกับเขาตรงไหนฉันไม่ดีตรงไหนเธอถึงได้ไปอย่างนี้คือเลือกทีนี้ผู้ชายบางคนนไม่ได้ใช้ปัญญาเลือกนะผู้ชายบางคนนี่ยใช้ตันหาเลือกบางทีเราก็เลือกบางอย่างด้วยตันหานะนี่เราก็ต้องแฟกับเขานะมันไม่มีผู้หญิงผู้ชายนะไอ้เรื่องมานะเนี่ยมันไม่มีเพศคือถ้าเราใช้ตันหาเลือกมันจะเลือกด้วยความอยากของเรา แต่ถ้าเราใช้ปัญญาเลือกมันจะมีมันจะมีความคมในการตัดทิ้งถ้าเรื่องนั้นมันไม่ถูกต้องอทีนี้ถ้าเกิดเขาใช้ตัณหาเลือกแต่เรามีปัญญาละอันนี้เราดูจิตเรามีปัญญาละเราต้องให้อภัยพวกที่มีตัณหานะแต่ถามว่าแล้วเราจะเข้าไปคุกครีไหมพอมันมีปัญญามันก็ตัดอ เขาเรียกว่าไม่ทําเหตุซ้ําซ้อนไม่ทําเหตุด,ด้วยความโนเนียไม่ทําเหตุแบบหลงอารมณ์ไม่ลงทุนในเหตุแบบที่มันผิดสิลผิดธรรมถ้าเหตุเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนค่ะเหตุเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเอาโอ้ว่าไงจ๊ะถามความรักต่อเจ้าค่ะบอกว่าแฟนเก่าอ่ะ เลิกกับเราไปแล้วแต่ว่าเขาได้ดีกว่าเราทําใจไงดีอนุโมทนา <c oughs> สาธุไปเลยเราก็ต้องมุทิตาแม้ตอบอย่างก็เป็นทีมอ่ะให้อภยัยไอ้ที่มันไม่ดีแล้วก็มุทิตาจิตสาธุดีกว่าดีแล้วเราก็กลับมารักตัวเองจะไปอิจฉาทําทไมเอามุทิตาไปสิสมมตินนะคุณแม่เดินมา แล้วคุณแม่บอกว่าแม่เจ็บเก็บหินได้ก้อนหนึ่งแล้วมีคนบอกว่าฉันเก็บได้สวยกว่าเธอแเราต้องบอกจ้าอนุโมทนาไม่ใช่ทําไมก็ได้แต่มัาฉันไม่ได้ไอ้เงี้ยตายอ่ะหินก็หนักะสิคะลูกอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะทําใจของเราให้มันสูงหน่อยสูงกว่าขุกขิกขุกขิก,กเป็นนอนในหลุมขี้เชวม์มีสิทธิ์แล้วนอนในหลุมขี้มีสิทธิ์เลือกขี้เหรอ มีไหมไม่มีฉันใครจะไปกินขี้อะไรเขาจะไปเรื่องอะไรเขาไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เป็นนอนในลมคูดอพอเข้าใจไหมจ้าอืมอ่ะคำถาม,ถามเจ้าค่ะจากคุณสเปียมิน้นดับทุกอย่างไรเจ้าคะกับลูกที่เสียไปแล้วโอทท้ทำกุศลปฏิบัติทำกุศลด้วยกุศลและเจตนาที่จะบอกว่าในลมหายใจของแม่มีลมหายใจของลูก และทุกครั้งที่แม่หายใจอย่างเป็นกุศลลูกก็อยู่ในกุศลเราลึกระลึกถึงคนที่เรารักอย่างมีกุศลรับรองได้ว่าคนที่เรารักแม้แต่จะตายจากแต่กุศลที่ได้รักยังอยู่ค่ะค่ะมีอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากคุณชานตรากรกฎน,นะคะ เห็นความรู้สึกตอนโกรธไม่ชอบตัวเองไม่ชอบความรู้สึกนั้นเลยตั้งใจจะให้อภัยทุกคนแต่ว่ามันยังมีความรู้สึกโกรธอยู่แล้วมันเหนื่อยครับคือคนที่เครียดเนะ่ะเพราะว่าเราอยากจะดีเพราะเรารู้ว่าความโกรธมันไม่ดีนะคะอยากให้อภัยคนอื่นแต่ไม่ได้ให้อภัยตัวเองต้องให้อภัยตัวเองความโกรธเนี่ยมันมันเป็นไฟเราจับปุ๊บแล้วเราบอกว่ามันร้อนมันร้อน คนที่ร้อนอยู่ด้วยความโกรธจะให้อภัยคนอื่นด้วยความสุจริตได้ไหมไม่ได้กลับมาใหม่มาปล่อยความโกรธที่ตัวเองจับไว้ก่อนเพราะมันร้อนปล่อยของร้อนเมื่อไหร่เราก็โล่งเย็นและเอาความเย็นเนี้ยไปให้อภัยคนอื่นค่ะเพราะความโกรธเป็นของร้อนอย่าเก็บไว้เลยนะแม้กระทั่งเซลล์เราก็หมองนะหมอง นี่เราสังเกตนะคะเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถิงบอกว่าคุณแม่วันนี้พักหน่อยนะคะคุณแม่บอกบวมใช่ไหมอืมอมันบวมกินน้ําเยอะๆท่านเชื่อไหมคะคุณแม่พูดธรรมะไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะเซลล์คุณแม่จะปรับเมื่อคืนนี้คุณแม่ตื่นขึ้น,นมาแล้วมันมีการร้องขอความช่วยเหลือบางเรื่องแล้วคุณแม่ก็ส่งถ้าใครได้เห็นคุณแม่ส่งเมสเซจอะไรตอนเที่ยงคืนก็รู้เวลาลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ํา ต้องบอกตัวเองว่าต้องไม่หยิบโทรศัพท์มือถือก็แค่เข้าห้องน้ําฉี่เสร็จนอนปุ้ยอย่างเงี้ยได้แต่มันก็ไม่ค่อยได้ลุกมาตอนเที่ยงคืนบ่อยแล้วนะมันเหนื่อยมากอะ่ะมันเหนื่อยมันก็หลับป้องเตือนขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือเช้าเลยนี่วันนี้ให้สังเกตหน้าคุณแม่ให้ดีว่าคุณแม่จะพยายามยกหนกแก้มขึ้นเ <c oughs> <c oughs> ปิดความบว <c oughs> มของลองตา จ,จากคุณสา,ส,าสานิชาเจ้าค่ะหากคุณพ่อหากพ่อแม่เราลําเอียงเราควรวางใจยังไงดีเจ้าคะเข้าไปรู้จักหัวใจของพ่อแม่ไหนได้ไหมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างนี้นะลองฝึกดูมีลูกไม่ไม่เหมือนกันคนไหนแข็งแรงสุดเขาไม่ห่วงเขาจะไปห่วงไอ้คนที่อ่อนแอสุดเั่นถ้าเราเข้าใจพ่อแม่เราว่า ถ้าเราแข็งแรงและเขาไม่ห่วงเราก็เพราะว่าเราพึ่งตัวเองได้และยังช่วยน้องช่วยคนอื่นได้เขาก็จะไปห่วงคนที่มันมีความยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ดูเหมือนสปอยเหมือนแม่สปอยเราก็ต้องคุยว่าถ้าการให้ของเราทําให้ลูกไม่เข้มแข็งเราต้องให้ยังไงเราจะต้องช่วยน้องเรายังไงต้องช่วยพี่เราอย่างไงช่วยคนที่อ่อนแอในบ้านยังไง ไม่ใช่ไปตำหนิแม่และขุนมัวทุกครั้งที่แม่ทำแม่ก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่เศร้าส้อยซึมเพราะว่าไอ้ช่วยลูกที่อ่อนแอก็ไม่ได้ไอ้ลูกคนที่เข้มแข็งก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็พูดแบบว่างเพื่อให้เราเข้าใจว่าคุณต้องให้อภัยญาติคุณที่อ่อนแอและทำความเข้าใจเก่าหัวใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่มักจะ กรุกนาคือช่วยเหลือคนที่ยังเป็นลูกที่พึ่งตัวเองไม่ได้อันนี้เข้าใจนะคะ,คะอีกหนึ่งคำถามจากคนเป็นแม่นะคะลูกไม่อยู่ในแนวทางที่ดีเลยค่ะคุณแม่หนูจะทำจัดการยังไงหรือจะดับทุกยังไงเจ้าคะจากคุณอัญชยาค่ะถ้าเราเลี้ยงลูกมาสปอยเขาจนกระทั่งเขาใช้ความ อ่อนแอที่เราสปอยเขาไปอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีก็ต้องคุยต้องหาเช่นถ้าลูกฟังเราเราก็คุยพูดกับเขาเห็นโทษนะคะเห็นโทษในสิ่งที่ที่เขาพึ่งตัวเองไม่ได้แต่ถ้าลูกมันก็ไม่ฟังเราคุณยายย้ายมาทางนี้จะได้เห็นเงาสอนะะถ้าลูกเรามันไม่งดงามเหมือนเงาที่เราเห็นอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะต้องหากระจกอีกบานหนึ่งที่เขาศัทธาแล้วส่องคือบางทีเราแม่ลูกคุยกันไม่ฟังอะ่ะมันต้องไปเอาผู้รู้อีกคนหนึ่งมันต้องมีกระจกอีกบานหนึ่งส่องให้เขาเห็นกรรมของเขาเงี้ยค่ะในนคุณแม่ก็สอนจากเงาคือเวลาถ้าเราเนี่ยพอมองเห็นเงาในน้ําแล้วเรารู้ว่าเออเราต้องเปลี่ยนอะ่ะมันก็แม่ลูกก็คุยกันได้เขามองไม่เห็นเองแม่พูดได้ แต่ถ้าเผื่อแม่พูดเขาก็ไม่เห็นไม่ฟังมันใกล้กันเกินไปต้องหามือที่สามที่จะทำให้เขาเข้าใจค่ะหรือคุณแม่บอกก็เปลี่ยนกระจกอีกบานหนึ่งเข้ามาที่มันอาจจะทำให้เขาสนใจก็แบบวัยเขาอะค่ะก็ต้องดูว่าเออไอดอลของคนวัยเขามันคือใครอย่างเงี้ยและให้เขาหาวิธีการดิ้นรนของเขาเองนะคะฝึกฝึกไปให้เขาพึ่งตัวเองได้เขา คนเนี่ยมันจะหยุดหลงทางได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเห็นโทษของมันเองหากระจกส่องเงาคือกรรมของเขาให้ชัดค่ะค่ะตอนนี้ยอดคนโดยยังอยู่ที่600เจ้าค่ะจคุณต้นเจ้าค่ะ,ะเครียดมากเลยระบายด้วยการซื้อของออนไลน์ฟุ้มเปือยมากขาดสติชักสะพานหนีไม่ทันครับทำไงดีเอาไอ้พวกแบบ พราะว่านี่ก็นั่งทํางานนะคะกองทุนสื่อบอกมันฟีดเข้ามาตลอดเวลาเลยคุณแม่ถ้าไอ้โทรศัพท์จนกระทั่งต้องออกไปกินทุเรียนให้ได้แค่ขายทุเรียนออนไลน์แล้วปรากฏว่าไอ้โควิด -19 เนี่ยอ้วนกันทุกคนกินกันเออคุณแม่ว่าง่ายเลยปิดช่องทางการรับรู้แล้วก็อยู่กับลมหายใจ มีโอกาสได้เสพในสิ่งที่มันไม่ต้องซื้อบ้างเสพในสิ่งที่มันมันเป็นความสุขเล็กๆความสุขเล็กๆเสพในสิ่งที่มันพึ่งตัวเองได้เฮ้ยถ้าถ้าต้องซื้อหมดปรากฏว่าโควิดจบเป็นนี่เยอะนะใช่ไหมเออเอ๊ะทำไงดีคุณแม่เนี่ยสังเกตตัวเองว่าการมาอยู่ที่หุบเขาแข็งแรงเพราะหนึ่งไม่ได้เสพอะไร ที่มันอยู่ในช่องทางแต่ว่าคุณแม่เนี่ยออกสื่อเยอะคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ช่วยคนมีคนนะคะเข้ามาในอินบอร์บอกว่าโอ้สิ่งที่คุณแม่พูดมันใช่เลยเขาเปลี่ยนเลยเช่นอะไรนะไอหอยที่มันผูกเวรไหม,ม่มันามาช้าเนี่ยกับไอไอไอไม้เลื้อยเอยเขาบอกว่าเออเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องไม่เป็นไม้เลื้อยใช่ไหมคะ ชื่อคุณอะไรบอกหนูต้องพึ่งตัวเองให้ได้โอ้คุณแม่ก็ชื่นใจอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเลือกสื่อหน่อยมั้งลกูกมีหลายคนบอกว่าเดี๋ยวคุณยายหกโมงครึ่งเช้ามาแล้วหกโมงเย็นมาแล้วแถมคุณยายยังมีวันนี้มีเมี่ยงคาเศรษฐีนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวมีอาสาพาไปชิมเมี่ยงคําเศรษฐีเมื่อคืนนี้โอ้โหแม่ชีคุณแม่เป็นปานะเลยฮะเหนื่อยแล้วก็ พอกันเดี๋ยววันนี้ค่ะเขาจะมีไว้เลยนะคะพอมาถึงมีน้ําไว้เมื่อสแกนทุกอย่างเรียบร้อยผ่านแล้วสัมภาษณ์แล้วเข้ามามีน้ําดื่มมีเมื่องคาเศรษฐีเป็นแบบอของที่แบบทุกคนจะรู้สึกสดชื่นขึ้นอันนี้ต้องสร้างไม่ได้เขาเรียกว่าช้อปปิ้งออนไลน์ไม่มีสร้างกันขึ้นมาค่ะหาความสุขง่ายจากการสร้างดีไหมคะ ไม่งั้นคุณอ้วนด้วยแล้วก็ต้องไปเสียเงินเข้าฟิกเน็เอาออกเป็นหนี้โอ้ยสารพัดไม่ไหวคะ่ะหยุดหยุดอันนี้ก็ต้องหยุดธุรกิจออนไลน์อาจจะแบบเฟ,ฟื่องฟูตอนนี้นะคะแต่พยากรว่าพอหลังจากที่คน,นปลดล็อกออกจากบ้านได้ไอสั่งของออนไลน์เนี่ยจะดกจะดอบแล้วดิ่งเลยเพราะคนมันจะไปถึงที่เลย พอเข้าใจกิเลสมันนะ้มันจะผักเราไปเลยอย่างเช่นเชื่อเลยว่าหุบเขาโพธิสัตว์คนมาเยอะก็หูเห็นซะทุกมุมนะคะคนก็จะมาเราก็เนี่ยค่ะทำช่องทางของการชวนคนอยู่กับธรรมชาติสุขเมื่อสร้างเห็นตัวเองใจไม่รกแล้วเราก็ โล่ง,โ,ลงโปร่งเบากลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อดังนั้นคุณก็ต้องเลือกที่จะไปถ้าคุณเลือกเข้าไปในห้างสปปรรพสินค้าคุณก็ต้องรู้ว่าเป้าของคุณคือไปซื้อของถ้าคุณต้องการความสบายใจคุณก็ต้องหาธรรมชาติเป็นเครื่องอยู่ถ้าคุณต้องการใจเบาคุณก็ต้องศึกษาธรรมธรรมชาติแล้วก็พัฒนาเข้าไปถึงการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปลดปล่อยไอโซตรวนแห่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายออกคุณก็จะพบกับ อิสระภาพอย่างแท้จริงอยู่ไหนอะเนี่ยเสียงนกเนี่ยได้ยินไหมคะน่ารักแล้วเมื่อวานนี้นะคะเซงเขาส่งภาพนกหัวนกที่มันเป็นอะไรเห็นไือยังณนะทิพมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะมันมีลังอยู่ที่ต้นแดงหอมมันคลี่อย่างเงี้ยมันคาบลูกว่า แล้วมันมีลูกอยู่ในรังมันเตรียมจะป้อนเนี่ยค่ะแล้วพอมันมันก็คลีบสวยมากเลยเป็นนกหัวขวานที่แบบมีคลีบเหมือนเคยเห็นไหมฮะที่คนมันตัดไอ้ทรงอะไรฮะโมโฮอกแล้วมันก็เตรียมจะให้ลูกมันคุณแม่ดูนะคุณแม่ยังหายใจเบาเลยกลัวมันบินหนีขนาดดูจากฟิล์มนะ ดูจากฟิล์มเขาส่งมาให้นะดูอย่างใหชใชบอกแล้วที่ยินเสียงอีเมียของคนที่จ้องฟิล์มบอกว่าน่ารักนะแล้วมันก็ปีกขึ้นมาไอพ่อมก็น่ารักก็ <c oughs> ก็ขวบปี <c oughs> นกเยอะมากค่ะเอาละค่ะใครมีกล้องดูนกที่เก็บเก็บไว้ที่ไหนไม่ต้องซื้อเอามาตั้งกล้องให้เด็กดูนกเน่ยนกบินอยู่เนี่ยดีจ้ะนี่วันนี้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นเราเลยยืนอยู่กี่โมงแล้วลูก อคำถามจ้ค่ะอะสองคำถามสุดท, <De> ทาาด้ายตอนนี้600คนดูอยู่นะคะ,คะกดแชร, <imeters. S 1> กแชร์กดแชร์กดแชร์ค่ะทีละจากคุณปุ้ยทำใจกับสิ่งที่ผิดหวังและเสียใจให้ได้เร็ววะเจ้าค่ะไม่ต้องเร็วหรอกแค่รู้ว่าเสียใจแค่รู้ว่าเสียใจแล้วกลับไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างเงี้ยชัดเร็วแล้วลนมันจะไปทรมานก็แค่เสียใจกลับมาที่ลมหายใจ รู้ว่าเสียใจกลับมาที่ลมหายใจจิตรู้ได้ทีละเรื่องเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตฟังจิตรู้ได้ทีละเรื่องจิตไม่ได้รู้ได้หลายเรื่องถ้าจิตรู้อยู่กับปัจจุบันลมหายใจเป็นปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไอสิ่งที่เสียใจนะ่ะมันเข้ามาไม่ได้ในปัจจุบันมันจึงบริสุทธิ์ตั้งมัน่นควรแกการตัด ในปัจจุบันนี่เลยอันนี้เร็วสุดแล้วค่ะจากแม่พราวเจ้าค่ะคุณยายสอนลูกไม่ได้เลยลูกพี่กับน้องชอบตีกันเนี่ยค่ะนี่จะทำยังไงก็แยกสิคนเราเนี่ยมันรักกันมันก็ตีกันจริงนะมาเอาใจใครมาไว้ใจเราเปิดเอาใครเข้ามามันก็จะอึดอัดอยู่กับสิ่งที่เราเปิดเข้ามาก็จับแยก ไม่ต้องถามว่าใครทําใครก่อนไม่ต้องถามว่าใครถูกใครผิดไม่ต้องบอกว่าใครเป็นพี่เป็นน้องบอกเลยว่าทุกไหมถ้าทุกแล้วก็ไม่ได้เกลียดกันต้องทำไงคนที่รักกันแล้วมันจะไม่ทุกไปได้วยกันตั้งคำถามเลยค่ะแม่ไม่ต้องหนักใจค่ะเด็กๆเ,เขาโตขึ้นเขาจะสามารถจัดการอารมณ์และความรู้สึกของเขาได้นะคะ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ต้องอนุโมทนามากเลยที่ลูกมาในเช้าวันนี้อย่างคนที่พอที่จะเป็นประโยชน์และรับใช้ได้โปรดติดตามข่าวสารของเราต่อไปว่าวิสาขบูชานะคะเราจะมีอะไรที่หุบเขาโพธิศัตว์และที่เสถียรหนึ่งนะคะเราจะเปิดการรับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติ ทำโดยการมีการสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเหมือนวันพระใหญ่ของเราอย่างไรนะคะใครอยู่กรุงเทพก็ไปที่เสถียนธรรมสถานใครอยูอ่แก่งกระจานก็มาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่ก็ยินดีมากเลยที่วันวิสาขาบูชานเนี่ยงานของเราจะเข้าเป้าหลายเรื่องทีเดียวแล้วก็เป็นโอกาสที่การมาอยู่ในหลุมหลบภัย ที่มีชีวิตใน40วันของคุณแม่กับุุเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็เดินแทบจะทุกตารางนิ้วเลยแล้วก็เห็นสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยจากการตัดสินใจที่คมคือหนึ่งขุดบ่อน้ำได้น้ำจากพระแม่ธรณีได้น้ำจากฟ้าพอที่จะเอาต้นไม้รอดแล้วสร้างศาลาราล้อนก็มี ที่พักแล้วและข่าวใหม่ล่าสุดนะคะการปลูกต้นไม้การทำน้ำตกการจัดการที่จะทำให้มีพื้นที่ใน50ไร่แรกมันน่าจะได้นะ50ไร่แรกได้มามประมาณนั้นเนาะห0ไร่แรกที่มีน้ำมีภูเขามีต้นไม้มีสาลามีน้ำตกมีพืชผักสวนครัว รั่วกินได้เราอยู่ได้ไปอีกสามเดือนนะคะถ้าโควิดไม่จบลงไม่แลนดิงนะ้งเนี่ยอีกสามเดือนเนี่ยคุณแม่ท้าเลยว่าตรงเนี้ยเขียวเลยจริงเพราะเราก็มีกล้าไม้เราลแล้วเราก็จะทำเนี่ยคะ่ะบริเวณที่เป็นดูดูดูแม่ชีคุณแม่สิเห็นไหมทนมันไหมเนี่ยดูสิดูดูสิ เช้าขึ้นมาคุณแม่ทำธรรมะไม่ชีตะวันเอาแล้วเนี่ยเดินละเดินละเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งไปทักเขาหน่อยนี่ไงคะคนดีน้ำเนี่ยมันไหลน้ำดีมากเลยค่ะลูกนัานทวานนี่มาดูน้ำเนี่ยตรงเนี้ยเก็บไว้เป็นสปริงเวย์เนี่ยมาดูเลยค่ะอ่าพี่เบิร์ตมาบันทึกไว้ว่าบันทึกไว้ว่าสอง สองบ่อนั้นเนี่ยให้ถึงการแล้วก็ล้นมาอันนี้ก็เป็นสปริงเวยไหลเลยเนี่ยด,ดูอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยน้ำไหลมาดูนะคะลงนี่สายอตฐหาดอืมแล้วมานี่ดูนะคะเพื่อให้เราเห็นเลยว่าเราจะจัดแลนด์สเคปตามที่น้ำไหลให้เราเห็นเลยเราทำแลนด์สเคปตามที่น้ำไหลให้เราเห็นเนี่ยค่ะวิธีการทำภูมิสถาปาัตย ที่ไม่ขัดแย้งกับความเป็นธรรมชาติเถียนหนึ่งคุณแม่ก็ทําอย่างเงี้ยพาทิตย์ขึ้นยังไงลมพัดยังไงน้ําไหลยังไงถามเด็กๆบ้านสายสัมพันธ์ว่าน้ําไหลยังไงเด็กมันก็ตอบไหลจากที่สูงไปที่ต่ำนี่ค่ะนี่ดูดูเนี่ยเราไม่ต้องสร้างอะไรมากเราเรียนรู้แล้วเราก็เดินไปตอนนี้เรียกว่าน้ําสูงที่สุดหรือ,อยังเนี่ยเราต้องหาทางให้บ่อนเนี่ยสูงที่สุดมาจนถึงอันนี้เขาเรียกตะพังใช่ไหมคะ ตาพังนี่คือตาพังแล้วก็ไล่มาเดี๋ยวไปหาไม่ชีตะวันหน่อยตะวันฉายตรงนี้เก๋มากเลยอ่ะเนาะนหินเขานะเราต้องมีสวนหินของข้าวไว้เพื่อดูเพื่อดู ไม่ไม่ใช่มีไว้ดูเพื่อดูแลธรรมชาติตรงนี้อันเนี้ยเป็นหินที่แบบสะอาดนั่งได้คุณแม่ขอจบรายการตรงนี้ดีไหมสวยงามอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะอนันทวันเทยะตก อยากเชิญชวนทุกท่านว่าวิสาขาบูชาอีกสองราตีนะคะคือวันนี้วันที่สี่ทุกนี้วันที่ห้สองราตีราตีของวันที่หพระจันทร์เต็มดวงสว่างนวลเหมือนจิตเหาจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลจรมาทีหลังความขุ่นมัวความเสียใจ ความรังเลความไม่แน่ใจมันมาทีหลังตามดูจิตก็คือฝึกหายใจอย่างมีสติลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตที่พัฒนาสติพอมีสติมันมีสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างพอมันคิดปุ๊บรู้ทันคิดอย่างเงี้มีสัมปชัญญะไม่หลงคิดมันจึงมีสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมัน่นจิตเข้มแข็งควรกับการงาน จิตเป็นสมาธิแล้วนะคะตัดเลยค่ะปัญญาเป็นตัวที่4มีปัญญาตัดขาดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราเคยหลงแล้วเรารอดสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาอยู่ในลมหายใจเดียวเป็นธรรมะสี่ตัวรู้ว่าคิดอย่าฟุม้มไฟกับความคิดอย่าเสียใจที่ตัวเองคิดก็แค่ยืนดู รู้คิดมารู้คิดไปจบยืนดูรู้ปล่อยความคิดคุณแม่สรุปเลยว่าการตามดูจิตมีแค่เนี้ยเข้าสู่วิปัสสนาเลยเห็นการเกิดดับของสภาวธรรมทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกเพื่อพ้นทุกแม่สองลาตีเดียวก่อนวันวิสาขาบูชาคุณสามารถเป็นสังคมคนโสดาบันได้เลยค่ะ คุณอยู่ที่นี่นคุณบริสุทธิ์ศีลคุณบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์มีศีลภาวนาดูนะคะมีจิตตภาวนาเนี่ยคุณยืนเดินน,นั่งนอนอยู่เนี่ยมีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนาตัดขาดมีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนาภาวนาสีเนี่ยค่ะเป็นภาวนาของโสดาบันของของ เศรษฐีเราสร้างสังคมเศรษฐีนันทวานมันสั่งคุณแม่โดยมันชี้นะมันชี้คุณแม่เดินว่าจะจบแลนดิ้งแล้วทำไมเหรอจะให้อ่านต่อหรือยังไงไอยากให้เห็นเหรอหอ,นนอ๋อมันไกลไปเหรออ่พูดซ้ำอีกเหรออได้ฮะอ,อ่ะภาวนาสีคือ นี่เดี๋ยวนี้ลูกศิทธิ์สั่งอาจารย์ฮะมะมันอยากฟังอยากฟังอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่คุณยายพูดไม่ได้ยินหรอได้ยินค่ะได้ยินแต่อตต๋อๆค,ค่อยๆโอเคภาวนาสี่นะคะมีกายภาวนาเรารู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะแล้วเราต้องมีสิลภาวนา คืออย่าลังเลสงสัยอย่าเพลินชอบเพลินชังนะคะหรือเพลินเฉยมีกายภาวนามีศิลภาวนาไม่เบียดเบียนแล้วเนี่ยมีจิตตภาวนาคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานจิตเป็นเนี่ยค่ะสมาธิแล้วมีปัญญาภาวนาคือตัดขาดการเงาะเงาะเงเงอนเงืนลังเลสงสัยไม่แน่ใจละราคาบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเมื่อคุณมีภาวนาสี คุณจะเห็นการบริหารกรรมของคุณที่มีความสุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหมือนเรามีจิตเดิมแท้ประพัสสอนเราบริหารสิ่งที่มันเข้ามาเป็นอคันทุกะอคันทุกะจอมาที่หลังคุณมาแล้วไปเหมือนเรามีบ้านหลังในคือเรามีใจของเราเราเฝ้าบ้านไว้มีคนมาเคาะประตูกก๊กก๊กก๊กไม่เปิดประตูค่ะ รู้ว่ามีคนเคาะมีสติปัญญารู้ว่ามีคนเคาะแล้วไงคะยืนดูเห็นอาคารถุกกะแค่มาแล้วไปแขกเข้าบ้านไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดประตูใจของเราเนี่ยคะ่ะพอชัดเจนไหมคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยืนดูรู้ปล่อยเฝ้าบ้านหลังในคือใจของเราให้มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานอย่ามัวแต่รับแขกอาคารถุกกะที่เข้าแค่มาแล้วไป ใจก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นบริสุทธิ์ต่อไปอีกตั้งมั่นต่อไปอีกรับรองได้ว่าฝุ่นละอองเล็กๆคุณเคลียร์ออกได้คุณพึ่งตัวเองได้คุณก็ให้คนอื่นเป็นวิสาขาบูชานี้ใครอยู่ที่แก่งกระจานก็มาที่ภูเขาโพธิสัตว์ใครอยู่กรุงเทพก็ไปที่เสถียนธรรมสถานนะคะแล้วพวกเราจะหาทางในการที่จะเปิดไมฟูเน็ต Hospital ในการให้คำปรึกษาการเยียวยาและช่วยกันอย่างพี่ปูนะคะที่ออร์แกนิกแลนด์ฝากให้คุณแม่ประกาศว่าสักสิบครอบครัวใครที่ไม่มีข้าวกินไม่มีบ้านอยู่ไม่มีทุนการศึกษาสามารถให้ทุนได้เลยค่ะแล้วก็ไปช่วยกันเลี้ยงไก่เลี้ยงกบนะคะไปช่วยกันที่จะทำให้เรามีเกษตรธรรมชาติที่กาญจนบุรีแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านพยม ท่านก็น่ารักมากเลยอุ้ท่านน่าเคารพนะคะที่บอกว่านะจ่ายแค่แรง200ไปก่อนอีกร้อยหนึ่งทําไว้เพราะตอนนี้ท่านก็ลําบากคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยลำบากหมดแม้กระทั่งเสถียรธรรมสถานเนี่ยลำบากไหมเราสู้อ่ะคุณแม่สู้ไม่เรียกว่าลําบากเป็นนักต่อสู้ต้องผ่านไปได้และเชื่อเลยว่าการยังฝึกที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากเราจะคมขึ้น เราจะแข็งแรงขึ้นขอบคุณโควิด1 9ที่มาให้เราโตไม่ได้มาให้เราตายนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกแล้วอย่าลืมช่วยคนอื่นด้วยขอบคุณในทุกการเสียสละที่ส่งเข้ามาให้คุณแม่มีพลังพอที่จะปลูกต้นไม้สร้างศาลาขุดบอ่อน้ำนะคะวิสาขานี้ปฏิบัติบูบชาถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันค่ะรมส,สวัสดีนะคะ